สวัสดีครับเพื่อนๆชาว AK Club โมเดลคาร์ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับพี่ฟอร์ดสายเปย์แล้วนะครับผมก็ในวันนี้เห็นมุมกล้องที่มันเปลี่ยนไปเนาะปรับเปลี่ยนมุมกล้องกันบ้างแต่ยังคงเป็นฉากของลุงติ๊กเหมือนเดิมนะแต่ว่าเพียงแค่ปรับแต่งมุมกล้องให้มันดูสโลปเตี้ยลงนิดหนึ่งก็วันนี้นะฮะพี่ฟอร์ดมีรถมารีวิว1คันเป็นรถคัสตอมก็จะเป็นรถ Honda S2000 หรือ S2K เป็นตัวนี้เลยครับผมนี่งานคัสตอมครับผมโหยดูความเงาดูความเงาก่อนอื่นที่เราจะมารีวิวนะครับเดี๋ยวพี่ฟอร์ดขออนุญาตแจ้งน้องๆนิดหนึ่งนะสำหรับเรื่องกิจกรรมแจกรถฟรีทุกสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับที่พี่ฟอร์ดไม่ได้แจกนะพี่ฟอร์ดได้แจ้งไปในชุดนะครับผมว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้แจกตอนแรกตั้งใจจะแจกวันนี้แต่ติดธุระด่วนนะช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะครับต้องขออภัยน้องๆด้วยแล้วก็นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทบไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับในวันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวของรางวัลเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะครับผมเพื่อเป็นการถ่ายโทษนะฮะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับงานเยอะจริงๆงานทำรถลูกค้าทั้งล้อทั้งรถจริงๆนะครับเยอะมากๆนะขออนุญาตเห็นใจนิดนึงนะครับแต่จะไม่หายไปไหนจะคอยมาลงคลิปอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งเอาไว้อ่ะเรามาดูรถกันตัวนี้เป็น Honda S2000 ครับรถตัวเดิมตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นสีตัวสีชมพูครับตัวฟ้า2ที่ซูกิขับพี่ฟอร์ดเอามาโมคัสตอมใหม่ล้างสีนะฮะแล้วก็ใช้เป็นสีบลูเมทัลลิกสีน้ำเงินเมทัลลิกตัวนี้เป็นสีของสเกลแต่ความพิเศษของสีเนี่ยคือพี่ฟอร์ดผสมสีเงินเข้าไปอีกจะเห็นได้ว่ามันจะออกเกรดเนี่ยจะมีเกล็ดเล็กๆนะครับของสีซูเปอร์ซิลเวอร์อยู่นะครับพี่ฟอร์ดได้ผสมเข้าไปใหม่นะครับอันนี้คือเทคนิคนะน้องๆลองเอาไปใช้กันดูมันจะได้สีน้ำเงินที่มันสว่างขึ้นรองพื้นเนี่ยพี่ฟอร์ดจะใช้เป็นรองพื้นสีขาวแล้วก็จะลงเป็นซูเปอร์ซิลเวอร์อีกรอบหนึ่งพอหลังจากลงซูเปอร์ซิลเวอร์เสร็จแล้วพี่ฟอร์ดได้ใช้สีซูเปอร์ซิลเวอร์เนี่ยผสมกับสีบูเมทัลลิกของสเกลผสมกันแล้วก็มาเทใส่กาแอร์บัคแล้วก็พ่นสีที่ได้ออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้สีน้ำเงินนะฮะแล้วก็จะติดดีคอร์เป็นตัวนี้จะเป็นไทวันนะครับตัวนี้เป็นไทวันนะฮะแล้วก็เป็นอะไรอ่ะอะโคมี่เลสซิ่งอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เป็น95โยโกฮาม่านะครับด้านหลังนะครับติดเป็นเอ็นเลสนะครับไฟหน้าครับเขียนใหม่ครับประมาณนี้ครับไฟหน้าเขียนใหม่ไฟท้ายเขียนใหม่ครับประมาณนี้ครับเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมนะมีเพิ่มเติมก็จะเป็นฝากระโปรงหน้าคาร์บอนครับเป็นแคปล่าฮะตัวนี้งานละเอียดครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ครับฮูดครับทำสีดำด้านในครับหลบแสงนะฮะเพื่อความสมจริงแล้วก็จะมีเป็นคาดแดงดำบนหลังคานะครับเพิ่มความสปอร์ตไปอีกหนึ่งระดับนะครับผมอ่ะดูนะครับพอเวลาส่องกับไฟนะฮะมันก็จะเงาเงาแวบๆประมาณนี้เนาะสำหรับS2000 คันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเงาเลยทีเดียวนะเคลียร์ก็ใช้เป็นเคลียร์สเกลนะครับแล้วก็แต้มสีไฟเลี้ยวนิดหนึ่งนะครับเป็นสีส้มมาดูภายในครับภายในตัวนี้พี่ฟอร์ดใช้เป็นดำด้านนะครับพ่นสีเป็นดำด้านแล้วก็จะมีเป็นเบลแดงนะครับมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็จะมีเป็นดิฟฟี่3ตัวนะครับภายในหน้าคอนโซลเป็นดิฟฟี่3ตัวนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ Honda S2000 คันนี้นะครับพี่ฟอร์ดก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้น้องๆดูหากใครชอบสไตล์ Honda S2000 แบบนี้นะครับสามารถ copy รูปไปใช้ได้เลยพี่ฟอร์ดไม่หวงอ้อลืมไปล้อตัวนี้เป็นล้อ RPF 1ครับทำสีใหม่เป็นสีเทากันเมทัลลิกนะครับแล้วก็จะมีเป็นดิสเบรกนะตัวนี้จะเป็นล้อเรซินล้อไม่หมุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยากจะได้ฟิตเมนต์เป๊ะๆก็ตะไบไอตัวเนี้ยออกเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นนูนๆออกมานะครับเพราะว่ามันโหลดได้ไม่เต็มที่พี่ปอดก็เลยต้องตะไบออกนะแล้วพอตะไบมันจะไปกินตรงนี้ด้วยนะครับก็ตะไบออกหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะประมาณนี้รายละเอียดรูปภาพนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนเรื่องดีคอนะครับถ้าน้องๆสนใจนะลองติดต่อพี่ฟอร์ดนะครับพี่ฟอร์ดมีน้องอยู่ท่านหนึ่งที่เขาเป็นคนทำดีคอให้พี่ฟอร์ดลองติดต่อมาทาง ID Line ได้แล้วก็ล้อชุดนี้มีจำหน่ายนะสั่งซื้อกันได้โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมมาให้หายคิดถึงกันนิดนึงสักคลิปโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ฟอร์ดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ